เดี๋ยวจะมาแกะกล่องนะครับเจ้าตัวบาเทอร์นะครับ T520W นะครับเป็นตัวที่มาแทน 510W ที่ไม่แน่ใจว่าเลิกผลิตหรือเปล่านะครับไม่เห็นมีขายแล้วนะครับก็จะเป็น 520W ถ้าใครจะซื้อ510เนี่ยผมแนะนำซื้อ520ดีกว่านะครับเพราะว่า520มันเป็นตัวใหม่แล้วผมว่าน่าจะมีอะไหล่นะซ่อมเยอะกว่านะครับคราวนี้มาดูกันดีกว่านะครับสั่งซื้อมาจากทางแอป Shopee นะครับถ้าใครอยากสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่าน Shopee ได้ครับใต้ล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการที่ซื้อของจาก Shopee เนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะได้ของไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แล้วมีปัญหาหรือว่าของมันเสียหายเนี่ยเราสามารถเอาคืนให้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เอามาขายเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากโดนลูกค้าคืนของนะครับได้มาเนี่ยสภาพกล่องก็เรื่องปกตินะครับเครื่องปริ้นเนี่ยมันหนักนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับกล่องก็จะมีรอยมีอะไรบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแอปสันนะครับก็บาเทอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมนะชอบใช้นะครับลองมาจากแอปสันนะครับก็มันจะปิ้นเร็วกว่าแอปสารพูดง่ายๆก็เอาไปใช้ในออฟฟิศตรงที่จุดที่ต้องการปิ้นเร็วนะครับต้องการปิ้นเร็วในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมว่าความถึกเนี่ยผมให้แอปสารนะถึกแต่แอปสารปิ้นช้านะครับแต่รวมๆแล้วทั้งบาเทอร์กับแอปสารนะที่ตั้งแต่ใช้มาเนี่ย5-6 ปีแล้วเนี่ยถึงจะพังนะนานมากถ้าไม่ดวงซวยจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่พังนะแอปสารนะบาเทอร์ซื้อมาเป็นสิบเครื่องนะครับใช้มาหลายปีแล้วไม่มีพังในประกันนะครับนานมากก่อนจะพังนะครับถ้ามันเสียเนี่ยก็จะเสียอาการเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถเอาไปยกไปที่ศูนย์นะครับแล้วศูนย์ก็ยังไงเขาก็ซ่อมให้ฟรีอยู่แล้วนะครับอยู่ในประกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับถ้ามันพังหรือผิดพลาดอะไรส่วนใหญ่ก็ผิดพลาดมาจากคนใช้เองมากกว่านะครับที่ใช้ผิดวิธีหรือว่าเก็บรักษาดูแลไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแกะก่อนครับตัวเนี้ยมันมาแบบแนวตั้งนะครับไม่เหมือนชาวบ้านนะมาจากแนวตั้งแล้วก็มีหูหิ้วอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีรอยนิดหน่อยนะครับเนี่ยมีรอยนิดหน่อยนะก็มันเรื่องปกติเพราะว่ากล่องเนี่ยเราไม่ได้ไปใช้ทำอะไรอยู่แล้วนะครับเราเอาแต่ข้างในนะครับกล่องสวยหรือไม่สวยเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเดี๋ยวแกะข้างในเอามาดูนะครับโอเคเปิดมาแล้วครับก็ที่ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกเป็นหมึกแท้นะครับถ้าใครไม่เลือกเป็นหมึกแท้ก็เป็นหมึกพรีเมียมหมึกเทียบหมึกก๊อฟก็ได้นะครับแต่ก็แนะนำนะแต่ก็แนะนำว่าให้เป็นหมึกแท้ก่อนก็ได้นะครับแต่ผมว่าใช้งานไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับใช้งานต่างเท่าไหร่ที่ได้มาก็จะมีหมึกนะครับหมึกดำจะเยอะหน่อยนะครับอันใหญ่กว่าเพราะว่าหมึกดำปีนี้กว่านะครับแล้วก็หมึกอีก3-4นะครับเป็นขวดเล็กนะครับนี่ขวดเล็กนี่เป็นหมึกแล้วก็มีสาย USB อยู่ตรงนี้นะครับตรงใต้หมึก3-4โอเคนะครับแล้วก็สายไฟนะส่วนตัวเครื่องก็อยู่ข้างในนะครับผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนี่เกี่ยวกล่องมานะครับตอนซื้อมาก็มีแบบนี้นะครับก็ผมจะไม่แกะแล้วกันนะครับแค่รีวิวแกะกล่องไม่ดูครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อผ่านช็อปปี้ได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปนะครับรับรองว่าซื้อผ่านช็อปปี้ไม่มีผิดหวังนะครับของดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าของมีปัญหาเราสามารถเคลมคืนนะครับได้เงินภายใน3 วันเลยนะเร็วมากแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องใหม่พูดง่ายสบายใจนะไร้ปัญหา